ู้ชมครับตำรวจทำงานไวนะครับและการแถลงวันนี้เหมือนกับเป็นแถลงปิดคดีเลยครับเพราะว่าทราบที่มาที่ไปมูลเหตุของการสังหารหมู่6ศพเวียดนามด้วยสารไซยาไนด์วันนี้การแถลงเอาช่วง11โมงก่อนนะครับเป็นฝั่งของตำรวจก่อนครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์นำแถลงความคืบหน้ากรณีนี้ทั้งหมดนะครับโดยช่วงต้นของการแถลงเนี่ยคุณผู้ชมครับมาทำความเข้าใจกับกราฟิกนี้กันก่อนกราฟิกนี้เนี่ยตำรวจนำให้สื่อมวลชนดูนะครับโดยเป็นผังของห้องเกิดเหตุที่โรงแรมหรูย่านราชประสงค์อย่างที่บอกว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เนี่ย6ท่านด้วยกันชาย3หญิง3ฝั่งซ้ายคุณผู้ชมดูจากผังนี้นะครับนี่คือห้องที่เกิดเหตุมันจะเป็น2ปีกครับคุณผู้ชมเริ่มดูจากทางเข้าก่อนเข้าไปในห้องเนี่ยปีกขวาก็จะเป็นห้องนั่งเล่นต่อไปที่ห้องนอนแล้วก็เชื่อมต่อไปที่ระเบียงด้านหลังส่วนปีกซ้ายเนี่ยจะเป็นฝั่งของการแต่งตัวแล้วถ้าเข้าไปฝั่งห้องแต่งตัวก็ไปห้องอาบน้ำไปห้องส้วมเลยคุณผู้ชมจะเห็นว่าผู้เสียชีวิตอันนี้เป็นตำแหน่งที่พบศพเลยนะฮะเรียงตามเบอร์ก็คือ1 2 3 4 5 6จะกระจายอยู่แบบนี้ครับเบอร์1เนี่ยอยู่ตรงประตูทางออกแล้วนะฮะเบอร์3ก็อยู่ใกล้ๆกับเบอร์1เบอร์4กับเบอร์5เนี่ยถือว่าเสียชีวิตอยู่ในโถงห้องนั่งเล่นและเบอร์2กับเบอร์6ไปเสียชีวิตในห้องนอนในการแถลงมีการระบุชื่อชัดเจนอยู่ทางฝั่งขวาของกราฟิกนี้นะครับเอาเป็นว่าหลังจากนี้ผมจะใช้เรียกเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5เบอร์6แต่จะให้ความสำคัญกับเบอร์5ขอเอ่ยชื่อหน่อยมิสชรีนฮะชรีนกลายเป็นบุคคลสำคัญและถูกสันนิษฐานว่าชรีนอาจจะเป็นคนที่ก่อเหตุในครั้งนี้ก็คือวางยาไซยาไนด์เพราะอะไรต่อเนื่องมาที่ผังความสัมพันธ์ของทั้ง6ศพกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเบอร์1กับเบอร์6เนี่ยเขาเป็นสามีภรรยากันส่วนเชอรีนเนี่ยเบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าเป็นภรรยาของเบอร์4เพราะอะไรเบอร์5เชอรีนกับเบอร์4เนี่ยเป็นชายอายุ55เป็น2คนเท่านั้นที่ถือสัญชาติอเมริกันนะตูนนอกนั้นเนี่ยเป็นสัญชาติเวียดนามหมดจริงๆทั้ง6คนเป็นคนเวียดนามนะครับแต่จะมี2คนนี้คือเบอร์5กับเบอร์4สื่อสัญชาติอเมริกันปรากฏว่าจากการสืบค้นข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าอันนี้มูลเหตุก่อนเลยนะฮะทำไมต้องมาสังหารหมู่ในประเทศไทยเบอร์1กับเบอร์6เนี่ยเขาเป็นสามีภรรยากันแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าทั้ง2คนทำธุรกิจนะฮะอยู่ที่เวียดนามทำถนนเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างพูดง่ายๆเบอร์1กับเบอร์6เนี่ยรวยมีฐานะสร้างถนนอยู่ที่เวียดนามเบอร์5คือเชรีนตามข้อมูลของตำรวจเนี่ยคุยกับเบอร์2ก่อนเบอร์2คือนายหน้าค่ะให้นายหน้าไปชวนเบอร์1กับเบอร์6เนี่ยไปลงทุนทำโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นคุณผู้ชมทันนะฮะเชอรีนให้เบอร์2ไปชวนเบอร์1กับเบอร์6ทำโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นเชอรีนคือเบอร์5นะคะเบอร์5ปรากฏว่าเบอร์1กับเบอร์6เนี่ยโอนเงินให้แล้วประมาณ10ล้านบาทไทยคิดเป็นเงินไทยแต่หลังจากนั้นตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่คือติดตามเท่าไหร่เอ้าไม่เห็นมีการก่อสร้างเอ้าไม่มีความคืบหน้าเลยเอายังไงดีก็เลยเกิดการนัดกันว่าไปดูตำแหน่งการก่อสร้างและความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะไปที่ประเทศญี่ปุ่นกันนะฮะก็คือเบอร์1เบอร์6เบอร์2เบอร์5เบอร์4จะไปที่ประเทศญี่ปุ่นกันแต่มันมีปัญหาเรื่องวีซ่าพูดง่ายๆวีซ่าไม่ผ่านหรืออะไรไม่รู้ทำให้เปลี่ยนจุดหมายปลายทางจากการที่จะไปญี่ปุ่นเปลี่ยนมาเป็นที่ประเทศไทยแทนเบอร์3นี่เกิดคำถามมากเลยเป็นช่างแต่งหน้าที่มีชื่อเสียงมีคนฟอลโล่เป็นหมื่นโด่งดังอยู่ที่เวียดนามแต่กลายมาเป็นพบเป็นศพอยู่ในเหตุการณ์นี้เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าเขาไปชวนเบอร์3มิสเตอร์ดินเนี่ยจะมาเป็นนักลงทุนนะฮะจะมาเป็นนักลงทุนคือจะมาเพิ่มเงินลงทุนในโรงพยาบาลแห่งนี้แล้วก็เลยนัดรวมตัวไปคุยกันในห้องที่โรงแรมหรูย่านราชประสงค์แล้วไม่รู้ยังไงเชอรีนน่าจะเป็นคนวางยาฟังเสียงท่านนพสินมูลเหตุของการเกิดเหตุครั้งนี้ครับส่วนรายละเอียดทั้งหมดของญาติพี่น้องนะครับเมื่อคืนก็ได้บอกสาเหตุในส่วนหนึ่งที่เขาติดใจนะครับแล้วก็มีล่ามแปลเรียบร้อยว่าเบอร์5
กับเบอร์สองนะครับเบอร์สองคือผู้หญิงเนี่ยเสมือนเป็นเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเป็นนายหน้าและมาชักชวนลงทุนนะครับโดยทั้งฝ่ายสามีภรรยาคือเบอร์หนึ่งกับเบอร์หกเนี่ยได้รวบลงทุนไปทั้งหมด10ล้านบาทไทยนะครับได้มอบเงินให้กับผู้หญิงหมายเลข5ไปแล้วแล้วปรากฏว่าการดำเนินการมันยังไม่เป็นผลนะครับก็เลยมีการทวงถามมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องสุดท้ายนะครับมีการนัดหมายจะไปเคลียร์กันที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ปรากฏว่าติดขัดเรื่องการขอวีซ่าก็เลยมีการนัดหมายมาที่เมืองไทยและมีการนัดหมายจะไปไหว้พระกันที่วัดยานาวาด้วยนี่ข้อมูลจากฝั่งญาติรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการที่จะเรื่องของญาติของเบอร์3กับเบอร์4นะครับซึ่งทางการสถานทูตสหรัฐก็มีข้อมูลซึ่งผมก็เชื่อว่าเราต้องใช้เวลานะครับในการรวบรวมพยานฐานทั้งหมดให้กระจ่างข้อของหมายเลข3อ่ะค่ะที่เป็นคนที่อายุ37ที่อายุน้อยตอนนี้มีความเกี่ยวพันยังไงกับทุกนี้มั้ยคะคือเราจากการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานเนี่ยนะครับก็รู้ว่าเป็นช่างแต่งหน้านะครับมีชื่อเสียงโด่งดังที่ดานังนะครับทางญาติฝ่ายเบอร์1กับเบอร์6เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเชื่อว่าน่าจะถูกหลอกเรื่องการลงทุนเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้ได้มอบหมายสตม.ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางสถานทูตเพื่อได้ข้อมูลตรวจส่วนนี้นะครับมีแค่ปมเหตุเดียวไหมคะที่นำไปสู่การฆ่าล้างหนี้ทั้งหมดณวันนี้เรามีพยานฐานเพียงแค่นี้เมื่อรวบรวมฐานทั้งหมดแล้วนะครับก็จะได้นำเรียนต่อพี่น้องประชาชนต่อไปเนี่ยครับคุณผู้ชมคือค่อนข้างชัดเจนอะเบอร์อื่นๆแต่เบอร์3เนี่ยเป็นที่ถกเถียงมากอายุน้อยมากเลยนะฮะ37ต่างกับคนอื่นๆนะคะที่อายุแบบ50กัน40กว่ากันใช่ผมไล่นิดนึงก็ได้อย่างเบอร์1เนี่ย46เบอร์2 47เบอร์4เนี่ย55เบอร์5เชอรีนเนี่ย56แล้วนะส่วนเบอร์6เนี่ย49แต่เบอร์3อายุแค่37เป็นช่างแต่งหน้าแต่เบื้องต้นสันนิษฐานแบบนี้แล้วก็โปรไฟล์ก็ต่างจากคนอื่นๆเนี่ยครับสันนิษฐานว่าเขากำลังชวนเบอร์3มาลงทุนทีนี้อย่างนี้นอกจากมูลเหตุอันนี้จะเป็นประเด็นสำคัญนะฮะก็ค่อนข้างชัดเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวสืบต่อจากบรรดาญาติๆแต่ข้อมูลจากญาติให้มาเป็นแบบนี้เอาเรื่องจำนวนคนคือย้อนกลับไปให้ครบเลยสืบเนื่องจากข่าวออกมาวันแรกเนี่ยจองเข้ามาในโรงแรมแห่งนี้เนี่ยจอง7คนเอามาเช็คอินแค่5คนหายไปไหน2แล้วสุดท้ายกลายเป็นศพ6มันชัดเจนอย่างนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับจากการสืบค้นข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าจองมา7คนก็จริงแต่มันมีคนนึงก่อนคนนึงเนี่ยเป็นน้องสาวของเบอร์2ค่ะน้องสาวของเบอร์2เนี่ยเข้ามาในประเทศไทยพร้อมกับเบอร์2นี่แหละแต่ไม่ได้มาเข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้เลยแล้วปรากฏว่าเดินทางกลับไปอีกกลับไปดานังแล้วตั้งแต่10กรกฎาคมค่ะก็คือไม่ได้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์นี้เลยตำรวจสรุปว่าคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การเสียชีวิตในครั้งนี้ทั้งที่จองมา7นะจริงๆต้องเข้าพักที่นี่แต่ไม่มาไม่เข้าพักดังนั้นไม่เกี่ยวละเขาตัดออกไปเลยก็เหลือ6อ้าวแล้วทำไมมันตอนเช็คอินเหลือแค่5ล่ะมันหายไปไหน1คนก็ปรากฏมาได้ข้อมูลว่าเบอร์6คือเบอร์6เนี่ยเป็นชายอายุ49ปีอย่างที่บอกเป็นสามีของเบอร์1ที่ว่าคู่นี้เป็นนักลงทุนนะคะอีตอนเช็คอินเนี่ยเมียมาเช็คอินให้แล้วก็ใช้บัตรเครดิตเนี่ยลูดเช็คอินไปเลยไม่ได้ใช้ชื่อสามีเข้ามาและไม่ได้ใช้บัตรเครดิตของสามีก็เลยทำให้การเช็คอินเป็น5คนสรุปแล้วคุณผู้ชมครับพูดง่ายๆว่ามันไม่มีตัวละครอื่นแล้วไม่มีคนนอกเลยค่ะมันคือคนกลุ่มนี้เท่านั้นนะคะเท่านั้นเลยที่อยู่ในเหตุการณ์นี้และเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ก็คือ6คนนี้นั่นเองอ่ะอันนี้เคลียร์เรื่องจำนวนคนค่ะทีนี้ไทม์ไลน์ของการเกิดเหตุท่านนพสินไล่อย่างนี้ฮะเอาวันที่ไปพบศพก่อน16กรกฎาคมก็คือเมื่อวานตอน 4:30 พนักงานโรงแรมเนี่ยเข้าไปตรวจสอบเพราะเลยเวลาเช็คเอาท์แล้วปกติเช็คเอาท์เขาก็จะประมาณสักบ่าย2หรือเที่ยงอย่างนี้ใช่ไหมฮะ 4:30 พนักงานไปส่องไฟเข้าไปที่ประตูพบว่ามีคนนอนอยู่ก็นึกว่าเป็นลมพนักงานคนนั้นก็เลยเอาเครื่องปั๊มหัวใจเข้าไปทางประตูด้านหลังคือประตูด้านหน้าล็อกจากด้านในเข้าไม่ได้เข้าทางประตูด้านหลังพอเข้าทางประตูด้านหลังปุ๊บเอาเครื่องไปช็อตเหมือนกับไปช่วยปั๊มหัวใจปรากฏมันไม่เป็นอย่างที่คิดกลายเป็นพบทั้งหมด6คนเสียชีวิตวิ่งมาเปิดประตูด้านหน้าและเรียกเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยจากผังด้านหลังนี่จะเห็นชัดนะฮะวิ่งเข้าไปทางด้านหลังก่อนแล้วช่วยเบอร์2อ้าวไม่ใช่ละมองไปมองมาเฮ้ย6ศพวิ่งออกด้านหน้าไปขอความช่วยเหลือเป็นที่มาของการกลายเป็นข่าวนี่คือจุดเริ่มต้นเมื่อวานนี้ตอน 4:30 ดังนั้นเมื่อตรวจสอบย้อนไป14กรกฎาคมพบว่าเชอรีนครับเบอร์5เนี่ยเป็นคนเข้าพักณห้องนี้เลยห้องจุดเกิดเหตุอีก5คนเข้ามาที่ห้องนี้ช่วงประมาณ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนอันนี้วันที่14ก่อนนะค่ะ
ชรีนอยู่ห้องนี้อยู่แล้วอีก5คนเข้ามาตอนประมาณสักใกล้ๆเที่ยงคืนแล้วทุกคนออกไปแยกย้ายกลับห้องตัวเองนี่วันที่14พอมาวันที่15ซึ่งคาดว่าเป็นวันเกิดเหตุวันที่15คุณผู้ชมเป็นอย่างนี้นะทั้งหมดขนกระเป๋ามารวมกันณห้องเกิดเหตุก็จะเห็นภาพท่าไล่ไปตั้งแต่เช้าแต่ละคนลากกระเป๋ามาลากกระเป๋ามาเนี่ยๆมากันทีละคนทีละคนเราไม่ต้องไปสนใจละได้ข้อสรุปอย่างนี้ว่าทุกคนลากกระเป๋ามาจากห้องตัวเองแล้วมารวมกันณห้องเกิดเหตุปรากฏว่าผู้เสียชีวิตหมายเลข4ก็คือคาดว่าเป็นสามีของชรินเป็นคนโทรไปสั่งอาหารที่โรงแรมตอน 11:42 สั่งข้าวผัด5จานต้มยำกุ้ง4ผัดผัก4ผัดผักบุ้ง1ชาร้อนอังกฤษ2ชาพร้อมแก้ว6ใบตอนแรกสั่งแบบนี้ก่อนนะสามีชรินสั่งต่อมาพบว่าช่างแต่งหน้าเบอร์3ขอให้สั่งเพิ่มอีก1จานข้าวผัดแล้วให้มาส่งเพิ่มตอนบ่าย2ตอนแรกเนี่ยสั่งไปใกล้ๆเที่ยงมาแล้วนะแล้วปรากฏว่าขอเพิ่มเป็นข้าวผัดมาตอนบ่าย2ให้มาตอนบ่าย2บอกกำชับไว้พนักงานเสิร์ฟก็เอาอาหารเนี่ยมาเสิร์ฟตอนบ่าย 17:51 ใช้เวลาในการเข้าไปในห้องเนี้ยในการเข้าไปจัดเรียงแบบนี้เนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย6นาทีพนักงานเสิร์ฟให้ปากคำบอกว่าตอนเข้าไปเจอเชอรีนคนเดียวเลยเบอร์5นะคะเบอร์5พนักงานยังออฟเฟอร์คือเสนอขอชงชาให้ไหมเชอรีนตอบว่าไม่ต้องขอจัดการเองพนักงานเสิร์ฟบอกว่าสังเกตเห็นว่าเชอรีนเบอร์5เนี่ยโหสีหน้าสีตาค่อนข้างเครียดไม่ยิ้มแย้มเลยพนักงานยังแซวอยู่เลยว่าวันนี้สวยจังเลยแต่งชุดสวยเชอรีนก็ไม่ยิ้มหน้าบึ้งหลังจากนั้น6นาทีพนักงานทั้งหมดออกจากห้องตั้งแต่บ่าย 2-3 นาทีผู้เสียชีวิตคนอื่นๆก็ทยอยมาแล้วไม่พบว่ามีใครออกจากห้องนี้เลยชัดเจนเลยคุณผู้ชมฮะไม่มีคนอื่นมีแค่นี้แล้วเชอรีนเนี่ยเบอร์5เนี่ยอยู่คนเดียวตอนที่อาหารมาจนตลอดระยะเวลาแต่ละคนทยอยมาเชอรีนเป็นคนแรกที่อยู่ในห้องนี้และจากหลักฐานก็พบไซยาไนด์ในแก้วชาในกระติกชาแต่ณเวลานี้ยืนยันได้ว่ามีเพียงแค่6คนที่เข้าไปในห้องพักและก็เสียชีวิตไม่มีบุคคลภายนอกใดๆเข้าไปในยังห้องที่เกิดเหตุเลยเนื่องจากกล้องมันอยู่ด้านหน้าและด้านหลังนะครับเราทำการตรวจสอบแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะครับตรวจสอบกล้องมันจะปิดแล้วนะครับไม่พบมีบุคคลใดนะครับที่จะเข้าออกด้านหลังนอกจากตัวรปภที่เข้าไปแล้วก็เดินข้ามนะครับศพแล้วมาเปิดประตูด้านหน้าเพื่อให้ทางแม่บ้านและรปภหัวหน้ารปภเข้าไปตรวจสอบและก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจศพทั้งหมด6ศพผู้ชาย3ผู้หญิง3ตามที่ผมนำเรียนไปในเบื้องต้นนี้เราพบที่ชานะครับที่ถ้วยชาที่เราเจอในห้องพักพบสารไซยาไนด์แก้วทั้ง6ใบเราพบสารไซยาไนด์ขอยืนยันว่ามีผู้หนึ่งผู้ใด1ใน6นั่นแหละครับที่ทำให้เกิดเหตุเรื่องนี้ขึ้นโดยใช้สารไซยาไนด์นั่งข้างๆกันพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ครับผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจบอกว่าคือมันจะมีหลักฐานสำคัญคือกระติกชาขวดน้ำผึ้งกล่องชาตรวจเบื้องต้นเนี่ยมีสารไซยาไนด์อยู่ในกระติกน้ำชาและยังพบในคราบที่ติดอยู่ในถ้วยกาแฟทั้ง6ถ้วยและในเลือดก็พบแล้วว่าเป็นสารไซยาไนด์พนักงานเสิร์ฟยืนยันว่าไอ้กระติกสแตนเลส2อันคือตอนแรกคุณผู้ชมดูจากภาพเนี้ยไอ้กระติกสแตนเลสเนี่ยตอนแรกข่าวออกมาว่าพนักงานเสิร์ฟบอกไม่ใช่ของโรงแรมเป็นของในกลุ่มนี้6คนสรุปไม่ใช่ทั้งหมดนี้เลยเป็นของโรงแรมครับตรวจพบเบื้องต้นนะครับเป็นการตรวจเชิงคุณภาพพบว่าเป็นสารไซยาไนด์นะครับอยู่ที่ของเหลวในกาน้ำชานะครับอยู่ที่คราบที่ติดอยู่ถ้วยกาแฟทั้ง6ถ้วยแล้วก็รับทราบจากที่เราเก็บตัวอย่างเลือดจากผู้ชายที่เสียชีวิตศพที่เสียชีวิตที่นั่งพิงกำแพงอยู่ก็พบว่าเลือดมีส่วนผสมของไซยาไนด์ไซยาไนด์เนี่ยก็ออกฤทธิ์เฉียบพลันอยู่แล้วนะครับส่งผลต่อระบบหัวใจนะครับการวางยาคือวางยาในแก้วหรือว่าวางยาในกระบอกตอนนี้ยังตอบไม่ได้นะครับว่ารายละเอียดการวางยาวางอย่างไรสรุปแล้วสแตนเลสในกระบอกทั้งหมดไม่ใช่สรุปแล้วเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยทางโรงแรมแจ้งว่าไม่ใช่ของโรงแรมแต่เช้านี้นะครับทางตำรวจนครบาลเนี่ยได้ไปตรวจสอบทางโรงแรมยืนยันกับเราว่าเป็นของโรงแรมทั้งหมด
นี่ยครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออาหารไม่ได้แตะเลยนะครับอาหารไม่เกี่ยวข้องแล้วก็จะมาเกี่ยวข้องนี่พวกวัสดุต่างๆเอาไปตรวจสอบพบสารไซยาไนด์สำคัญที่สุดอย่างนึงก็คือตอนนี้พบลายนิ้วมือแฝงบนกลุ่มอุปกรณ์ที่ใช้ชงชาตรงนี้แหละค่ะจะเป็นกุญแจสำคัญว่าใครเป็นคนมาจับเพราะอุปกรณ์ชงนะไม่ใช่แก้วแก้วนี่มันมีสารไซยาไนด์แล้วทุกคนดื่มถูกไหมคะครับแต่อุปกรณ์ชงเนี่ยแหละจะเป็นกุญแจสำคัญว่าใครเป็นคนชงให้เพื่อนๆกินกันส่วนเรื่อง FBI ก็เป็นตามปกติเพราะว่ามีคนสัญชาติอเมริกัน2คนเข้ามาร่วมในเหตุการณ์นี้ด้วยเป็นผู้เสียชีวิตนะครับ FBI ก็เลยต้องเข้าร่วมในการตรวจสอบข้อมูลด้วยครับเข้าใจว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานต่างๆนานาออกมาเพิ่มเติมนะคะทีนี้อีกอย่างนึงก็คืออีก1คนที่ใกล้ชิดกับคนกลุ่มนี้นั่นก็คือไกด์ล่าสุดค่ะตำรวจคุมตัวไกด์ซึ่งเป็นผู้ชายค่ะมาที่สน.ลุมพินีนะคะนำตัวมาจะให้ปากคำกับตำรวจนักข่าวถามว่าเจอคนกลุ่มนี้ที่ไหนยังไงเจ้าตัวตอบแค่ว่ารู้จักคนหนึ่งปีที่แล้วชื่ออะไรครับกลุ่มนี้เราเจอครั้งแรกหรือว่าเราเคยเจอมาก่อนหรอไม่เคยเจอกลุ่มนี้แล้วเจอกลุ่มไหนครับเราเจอกลุ่มไหนครับคนไหนชื่ออะไรครับชื่ออะไรขอบคุณค่ะเอ้าเข้าไปไปครับนั่นแหละค่ะนี่ท่านผู้ชมสงสัยว่าเอ๊ะไซยาไนด์นี่ตกลงมาจากไหนซื้อในประเทศหรือเอาเข้ามาจริงๆท่านรองนพสิทธิ์พูดเรื่องนี้นะบอกว่าอันเนี้ยก็เป็นไปได้ทั้ง2แบบเขาพูดตรงๆว่าต่อให้นําเข้ามาจากต่างประเทศอ่ะเจอเครื่องสแกนที่สนามบงสนามบินมันไม่เจอนะเพราะองค์ประกอบของไซยาไนด์มันไม่ใช่ยาเสพติดฉะนั้นไม่เจอนะ